บูมาต้า1,300สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพระบูลูกนี้มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เขาส่งมาตั้งแต่วันที่24ก่อนปีใหม่ฮะทีนี้มันมาหลายลูกแล้วกลัวสับสนก็เลยตกหล่นเจ้าของรถโทรมาถึงจะไปค้นเจอข้างบนนมหนูเปลี่ยนมาเบอร์ผิดแน่นอนตัวที่สองผิดตั้งคู่นะครับนมหนูนี่คือนมหนูในทั่วไปซึ่งขาดการแต่งด้วยเข็มวัดนมหนูคาร์บูเรเตอร์เพราะฉะนั้นนมหนูดูจากรูนั้นไม่พอแน่ดูดิล่วงล่างเราจะใช้เข็มวัดนมหนูคือสมาชิกหลายๆท่านที่หัดซ่อมคาร์บูเรเตอร์นะครับก็แนะนำให้ชุดนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับชุดนี้มีขายเราจะลองเบอร์90ดูเข้าได้ไหมได้ก็ตัวนี้ก็อยู่ในประมาณ95ครับ85 90ทีนี้หายไปบางส่วนตัวนี้ได้นะครับบิว1ส่วนคาบิว2 142เราจะวัดดูว่า125เข้าได้ไหมไม่ได้ตัวนี้ร้อยเท่าไหร่145อันนี้140เข้าไม่ได้ใช่ไหมคาบิว2ไม่พอกินแน่เพราะฉะนั้นเราต้องวัดดูว่าเขาใส่มาเบอร์อะไรนี่เบอร์100ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกับวิว1กับวิว2เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ95 95ไม่พอกินแน่มีเบอร์90เข้าได้ก็อยู่ที่ประมาณ95เราก็ต้องคว้านให้มันได้อยู่อย่างน้อย140ถึง142รถถึงจะวิ่งออกนะครับหลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนเป็นชิ้นให้นะครับเพื่อประหยัดงบประมาณตัวที่1ตัวนี้โยนทิ้งตัวที่2ประเกนเนี่ยใส่มาผิดแน่รุ่นนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวเดี๋ยวทำให้ดูจับสิอย่ายืนเฉยลูกลอยก็ดัดมาผิดนะครับทุกรอยเนี่ยดัดมาน้ำมันท่วมแน่ลักษณะแบบนี้รุ่นนี้ตรงรุ่นนะเป็นขบูของ1,400ฐานเล็กถ้า1,300นี่มันจะไม่มีเว้าตรงนี้อะไรแล้วแต่เอาประเกนที่เราจะให้สำรองไปแผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้ให้เวลาหนูตัวเบาตันเราไม่ต้องเปิดฝาแล้วอย่าลืมหาฟองน้ำอุดตรงนี้ให้ด้วยยางอ่ะเข้าใจไหมพวกยางอุดให้ด้วยเพราะกันฝุ่นเข้าล้างทำความสะอาดอื่นฝาโก่งไหมลองเอามาใส่ฝาเลยอุ้ย140อยู่ไหน139 140ตัวนี้103140ยังเข้าไม่ได้ตอนนี้120ยังเข้าไม่ได้เลยต้องคว้านอีกเข็มวัดนมหนูคาบูนั้นชุดหนึ่งประมาณถ้าจำไม่ผิดในเพื่อนช่างมีขายนะ1,750หรือเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนานแล้วเคยคุยกันแต่คาบูมันน้อยที่เราไปซื้อถ้าเราไม่ทำทุกวันน่ะเราไม่จำเป็นนะครับก็หาท่านที่มีหรือให้ลงกึ่งเขาทำเหล็กมาแท่งหนึ่งก็เดี๋ยวว่างๆจะให้ช่างกึ่งเขาทำเหล็กให้หาลวดเส้นหนึ่งวัดแต่ละเบอร์นะครับเราจะออกแบบนี้ให้จะได้ประหยัดเงิน
การซ่อมกระบิวแต่พื้นฐานของการทำงานที่ทำแล้วต้องหวังผลได้ 100% นะครับสบู่ทุกลูกเราจะติดเครื่องปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้140เริ่มเข้าแล้วนิดหน่อยติดเครื่องปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยถ้าไปถึงกระบูบอกว่ากระบูใช้ไม่ได้นะให้ดูอย่างอื่นเพราะนี่เครื่องเก่าๆยังติดได้เร่งได้เพราะฉะนั้นอากาศจะรั่วที่ท่อดีหรือวาล์วหายใจเป็นต้นต้องตรวจสอบกันนะครับตอนนี้อยู่ที่140เข้าเรียบร้อยนะครับ140แล้วก็คว้านิดเผื่ออีกนิดหน่อยกระบูลูกนี้ก็จะกินน้ำมันประมาณ16กิโลลิตรนะถ้าเครื่องสมบูรณ์รุ่นนี้จะประหยัดมากเครื่องสมบูรณ์อยู่ที่16กิโลต่อลิตรที่ผมเคยทดสอบมาภาคสนามเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญในการซ่อมกระบูเรเตอร์เดี๋ยวผมจะเรียกช่างกึ่งมาวัดแล้วก็แต่ละเบอร์ไปหาลวดมาให้นะครับแต่ละเบอร์มันแตกต่างกันอยู่ที่5เขาเรียก5อะไรนะ5มิลหรือ5อะไรนะ 0.5 มิลต่อเบอร์หรืออะไรประมาณนี้อ้าวเสร็จแล้วก็โก่งไหมไหนมาดูฝาโก่งนะครับตัวนี้ฝาโก่งทั้งหมดเราต้องใส่หน้าจนกว่าทุกอย่างขาวเหมือนอย่างนี้หมดแล้วก็ฐานล่างด้วยฐานล่างดูดิฐานล่างตรงนี้นะนี่คือการซ่อมกระบูที่เสียเวลามากที่สุดก็คือถ้าโก่งมากๆเอาไปอัดไฮโดรลิกเลยประกอบเสร็จแล้วไฮโดรลิกยิงลงมาจะช่วยได้เยอะพื้นฐานลูกลอยเนี่ยท่วมแน่นอนถ้าอย่างนี้นะครับลักษณะต้องอยู่ประมาณนี้นี่นะครับจากเมื่อกี้อยู่อย่างนี้ตอนนี้จะอยู่ประมาณนี้เรียบร้อยครับกำนันแล้วก็ในนี้จะมีกรองอยู่ตัวนะครับต้องถอดมาล้างตอนนี้สปริงตัวนี้เริ่มล้าด้านในก็มีสปริงเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ถ้ากักน้ำมันไม่อยู่เดี๋ยวถอดดูให้เบอร์10อยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระบูมาต้า 1,300 คันนี้นะครับทีแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็นชิ้นให้แต่ว่าปรากฏว่าต้องเปลี่ยนชุดใหญ่เนื่องจากลูกลอยปิดเปิดน้ำมันเป็นร่องนะครับไม่สามารถจะใช้ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับใช้ไม่ได้แล้วเป็นร่องนะฮะตรงนี้จะเป็นร่องนี้จะปิดน้ำมันไม่อยู่นะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวเลยเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับส่วนนมหนูเราต้องใช้นมหนูตัวเดิมที่แต่งให้แล้วนะครับเพราะนมหนูตัวนี้เคยวัดรูแล้วไม่ได้มาตรฐานนี่มัน165ใหญ่เกินเอาเดี๋ยวตัว2ตัวนี้ใช้ตัวเดิมนอกนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ใหม่ประกอบแล้วประกอบฐานเลยแกนตัวนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าของเดิมจะเป็นเส้นเมื่อเป็นเส้นเลยเรากดคันเร่งน้ำมันจะย้อนกลับได้มันจะเกิดอาการวูบนะฮะเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะติดเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้ไปเจาะรูเสร็จเรียบร้อยเวลานมหนูเดินเบาตันเราไม่จำเป็นต้องเปิดฝาขบูนะครับก็ดึงยางออกมาตรงนี้แล้วก็คลายน็อตแล้วดึงเอานมหนูตัวเบาออกมาเป่าประกอบเลยตอนนี้เดี๋ยวไปดูการประกอบนะครับลูกชิ้นเราจะตั้งองศาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแหวนตัวเล็กเอาถอดตัวนี้ก่อนเอาตัวทีเบอร์10มาตัวนี้
จะหายากมากไม่มีขายจะมีขายเฉพาะในชุดประเกนชุดใหญ่อย่างเดียวนอกนั้นไม่มีนะครับตัวนี้จะกันฝุ่นอยู่ตรงนี้นี่ครับจะกันฝุ่นตรงนี้ไม่มีขายยางตัวนี้ที่เสียเวลามากที่สุดก็คือแต่งหน้า2ตัวนี้นะครับครึ่งวันกว่าหน้าโกงต้องแต่งหน้าให้กินเสมอเหมือนด้านบนเหมือนกันตามคลิปแรกที่ให้ทำให้ดูเนี่ยจะเสียเวลามากแต่งตัวนี้เอาบีบออกมาด้านในจะมีกองอยู่ตัวหนึ่งกองตัวนี้สำคัญมากที่ทำให้เวลาฝุ่นมากๆจะทำให้เม็ดทรายเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็ทำให้น้ำมันท่วมวิธีการแก้ไขก็คือต้องใช้ดำไขควงเคาะเคาะตรงนี้นะครับเคาะตรงนี้ให้เม็ดทรายแตกหรือเม็ดทรายหลุดเวลาเราเคาะเคาะมันจะมีการกระเพื่อมกระเพื่อมเสร็จแล้วเม็ดทรายมันหลุดออกไปเอานี้ไปเป่าด้วยระวังร่วงหายนี้ด้วยไปเป่าด้วยข้างในที่ผงเต็มเลยในนี้เวลาจัดส่งจัดกองเบนซินให้ด้วยลูกหนึ่งให้เจ้าของรถไปเปลี่ยนกองเบนซินเดี๋ยวคอยดูตอนปรับเครื่องยนต์นะครับตะบูจากจังหวัดอะไรนะจำไม่ได้แล้วลูกนี้ข้ามปีตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดซ่อมชุดใหญ่แล้วก็ปรับจูนให้เสร็จเรียบร้อยแสบเก้าหูก็เราจะตั้งใกล้เคียงให้นะครับแล้วก็ให้เจ้าของรถถ้ารถมีแอร์เราตั้งคันเร่งขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับตอนนี้หลังจากเราปรับให้ใกล้เคียงที่สุดถ้ารถมีแอร์เราจะเผื่อแอร์ให้นิดนึงถ้าไม่มีแอร์ก็ลดลงมาลดคันเร่งตัวนี้นะครับคันเร่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะตั้งตอนนี้อาจจะเผื่อแอร์ถ้ามันต่ำไปแล้วมันขันเข้าไปนิดนึงเพราะว่าแกนค่อนข้างจะหลวมนะตัวนี้เวลาปรับนะครับปรับทีละนิดพอกระบูลูกนี้มีการหลวมแล้วด้านบนเราได้เจาะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหายางอุดให้ตรงนี้เวลานมหนูเบาตันก็คลายแงะยางออกแล้วเอามุดทองเหลืองออกแล้วนำนมหนูเดินเบาออกมาเป่าอย่าให้ตันเดี๋ยวเราจะจัดกองบินซินนะครับก่อนเข้าคาร์บูเรเตอร์ตัดกองให้ตัดสายเส้นนี้แล้วก็ดักกองเป็นซินไม่ลูกหนึ่งเพราะว่าที่ผงค่อนข้างจะเยอะก็แนะนำให้เติมน้ำยาล้างสนิมล้างขมเหลวล้างเมือกในถังน้ำมันหนึ่งขวดถ้าพร้อมก็เดี๋ยวจะให้พนักงานติดต่อกลับไปเพราะว่าประกันอยู่ในนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับดูในคลิปช่วงแรกที่เราได้ตรวจสอบให้ก็ต้องขออภัยตกหล่นครับซ่อมกระบิวลูกนี้2ปีครับสวัสดีครับ